พี่มั่นใจเลยใช่ไหมฮะว่าไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือมั่นใจแน่นอนครับรู้ได้ไงครับว่าเงินออกไป 6,500 ผมดูในแกลเลอรี่ว่าในภาพถ่ายว่าอะไรบ้างในครั้งรูปภาพในครั้งรูปภาพก็ไปเจอสลิปของตัวเองผมก็ไปดูว่าสลิปของเราโอนไปอีกคนนึงสลิปอันนี้เลยใช่ใช่ครับเอ๊ะตอนนั้นเราทำงานเราไม่ได้โอนแล้วมันไปได้ยังไงก็ตกใจโทรศัพท์คุณเคยโหลดแอปอะไรมั้ยไม่เคยครับแต่ถ้ากดลิงก์มีแต่จะไม่ใช่ลิงก์แปลกปลอมก็คือเป็นลิงก์ในการท่องเว็บทั่วไปอย่างเช่นเราจะดูทีวีออนไลน์แล้วก็กดลิงก์เข้าไปกดดูบอลออนไลน์ก็กดอย่างเงี้ยเพราะช่วงนั้นมันเป็นบอลโลกแล้วก็กดไปดูบอลโลกมีการแบบว่ายืนยันให้เข้าข้อมูลส่วนตัวอะไรได้มีไหมมีกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่มีครับผมชื่อบัญชีไม่มีผมจะละเอียดเรื่องนี้มากเพราะผมทำงานราชการเขาจริงใช้ช่องโหว่ของบุคคลมากกว่ามาหลอกให้บุคคลลงแอปพลิเคชันแล้วทำการโอนข้อมูลออกไปทีละคนถ้าเอาโทรศัพท์ไปตรวจได้ไหมครับท่านผู้กำกับสามารถตรวจได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ประเภทของตัวมัลแวร์ที่ใช้นะครับบางประเภทเนี่ยหลังจากที่ทำงานเสร็จมันจะมีการโปรแกรมให้ลบตัวเองครับประเด็นคุณเฟิร์นนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะ1,700,000 บาทหายไปในเวลาประมาณสัก10นาทีนิดๆใช่15นาทีไม่เกินเนาะไม่เกินค่ะปุ๊บหายไปเลย1,600,000 บาทตอนแรกหนูนอนอยู่ยังไม่ตื่นแล้วทีนี้ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเขาก็บอกว่าลูกค่ะคุณเฟิร์นแบบว่าได้ใช้แบบว่าติดตั้งแอปถุงเงินอยู่ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแบบว่าติดตั้งมา2ปีแล้วหนูบอกอ๋อใช่ค่ะก็บอกว่าให้เสนอแบบว่าให้ยกเลิกลงทะเบียนก่อนไหมถ้ามีเฟสใหม่แบบมาอย่างเงี้ยค่อยลงทะเบียนใหม่เขาก็บอกว่าเป็นพนักงานจากสรรพากรนะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดคุณเฟิร์นสะดวกเนี่ยคุณเฟิร์นไปยกเลิกที่สรรพากรใกล้บ้านก็ได้หรือว่าจะยกเลิกในเว็บก็ได้ทุกไซต์คือเขากำลังสร้างความเชื่อมั่นให้คุณว่าเอ้ยแล้วแต่คุณเลือกเอาถูกต้องไหมฮะทำให้คุณรู้สึกว่าเออแบบคุยกันแบบสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้มาบังคับเราจะต้องยกเลิกจากทางด้านออนไลน์อย่างเดียวใช่แล้วก็ส่งเป็นลิงก์มาให้หนูแล้วก็ขอแล้วหนูก็กดเข้าไปแล้วเขาก็โทรคุยไลน์กับหนูตลอดเลยตลอดทุกขั้นตอนที่กำลังแบบว่าคุยกันทำกันเลยอะค่ะแบบว่าทำตามขั้นตอนไปเรื่อยจนติดตั้งแอปตอนนั้นคุณเอ๊ะไหมหนูก็ยังไม่เอ๊ะเพราะว่าหนูกำลังแบบว่างัวเงียอยู่หนูแบบยังไม่ตื่นอะไรประมาณนี้ค่ะใช่หนูก็โอเคส่งลิงก์มาก็แอดไลน์มามันก็จะเป็นนี่ติดตั้งขึ้นมาเป็นอันนี้ค่ะพอดาวน์โหลดปุ๊บมันจะติดตั้งเองอัตโนมัติเลยแล้วคุณต้องกรอกอะไรยังไงไหมครับตอนที่หนูเข้าไปก็คือกรอกแค่ชื่อกับเบอร์โทรแล้วมันก็เด้งปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วก็จะเด้งเป็น OTP หลักขึ้นมาเป็นเลข OTP 6หลักใช่ค่ะหน้าจอค้างเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็มีข้างล่างว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเราก็ไม่ได้เอะใจตอนนี้ไม่ได้เอะใจเพราะว่าคุยสายกันตลอดสุดท้ายประมาณกี่นาทีครับก็คุยกันได้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็คือเงินเด้งออกจากบัญชีมี SMS เข้ามาเลยใช่ค่ะปึ้งเข้ามาปั๊บขึ้นมาเงินบัญชีก้อนแรกออกไปเท่าไหร่ฮะ 700,000 ค่ะแล้วหนูถือสายคุยกันอยู่หนูบอกอ้าวทำไมเงินออกล่ะเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะคะใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตัดสายไปเลยแล้วก็คือหนูก็รีบปิดเครื่องเปิดใหม่ก็คือไม่ทันแล้วยอดที่2ก็ออกไปหลังจากปิดเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่ยอดที่2 300,000 บาทเนี่ยฮะสลิปที่2แล้วธนาคารว่าไงพี่ธนาคารเขาก็ช่วยอายัดให้อายัดบัญชีให้หนูอายัดบัญชีของโอ้ใช่ค่ะในกรณีของคุณแซมคืออายัดบัญชีของตัวเราเองใช่ค่ะแต่เขาไม่สามารถทำอะไรกับปลายทางแล้วใช่ค่ะกรณีนี้คุณผู้ชมครับของคุณเฟิร์นจะแตกต่างจากคุณแซมนะฮะอันนี้คือมีคนที่โทรมาคุยชัดเจนและมีการโหลดแอปเข้าไปในเครื่องกรณีนี้จะเป็นลักษณะที่เจอได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่นะครับก็คือ1คือการโทรมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้โหลดแอปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถยืนยันการกระทำของเขาได้โดยการดูหลอกที่ทางธนาคารนะครับแล้วก็พร้อมกับการตรวจสอบตัวโทรศัพท์มือถือเช่นกันเขาจะได้เงินคืนไหมโอกาสที่ได้เงินคืนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับเรามีสถิติที่การได้เงินคืนนะครับอันที่1อายัดทันนะครับซึ่งกรณีนี้คิดว่าไม่ทันแล้วนะครับอันที่2ครับก็คือกรณีที่เราไปจับคนร้ายได้นะครับแล้วเราก็เอาทรัพย์สินของคนร้ายเนี่ยนะครับมาคืนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแบบที่3ก็คือกรณีที่ธนาคารเนี่ยนะครับไปเจอ transaction ของเงินที่ผิดปกติแล้วธนาคารนะครับช่วยกันนะครับทำการฟรีซเงินชั่วคราวเพื่อให้เจ้าของบัญชีมาดูแลซึ่งลักษณะอันที่3เนี่ยนะครับก็ถ้าทุกธนาคารช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าเราจะมีเคสที่สามารถได้เงินมาคืนเนี่ยมากขึ้นครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเราดูแลตัวเราเองเป็นระดับแรกก่อนนะครับก็ถ้าไปเจออะไรแบบนี้อย่าไปทำอย่าไปคุยไม่ต้องไปคุยไม่ต้องมาสนใจเลยโอ้โหคุณเฟิร์นผมเป็นกำลังใจให้นะคุณเฟิร์นนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงต้องไปดูต่อ
กับเรื่องของล็อกของธนาคารนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับแล้วของพี่แซมครับพี่แซมลองดูนะครับว่ายังไงจะให้เขาไปตรวจโทรศัพท์ไหมเพื่อที่จะหาสาเหตุว่ามันคืออะไรได้ครับส่วนเรื่องของเงินบัญชีม้าต่างๆมีบัญชีฮะมีชื่อบัญชีอยู่แล้วเดี๋ยวตำรวจก็ไปไล่ระหว่างว่าตรงนั้นจะได้เงินคืนมาบ้าง